ักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูวารินนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคำมาตากบกันนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆอธิบายลักษณะของคำมาตากบได้ถูกต้องอ่านออกเสียงเขียนและบอกความหมายคำมาตากบได้ถูกต้องและมีความใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมปริศนาคำทายเช่นเคยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีปริศนานะคะมาใบ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 ,บให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆลองตอบซิว่าเด็กๆจะตอบว่าอะไรเนาะเล่นเหมือนเดิมนะคะสนุกสนานก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ปริศนาข้อแรกเลยที่คุณครูคเตรียมมาให้นะคะ ลองทายซิว่าคืออะไรฉันอยู่ปลายนิ้วหุ้มห่อบนผิวมันตัดดูแลสิ่งนั้นคืออะไรคะอยู่ปลายนิ้วเอตอบเล็บนั่นเองนี่ไงประโยคที่บอกว่ามันตัดดูแลเด็กๆต้องตัดใช่ไหมเมื่อมันยาวขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่าอะไร เล็บของเราเนี่ยสิ่งสกรปรกเข้าไปอยู่ได้ง่ายมากๆเลยเนาะแล้วก็มือเราก็ใช้หยิบจับสิ่งของอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องตัดนี่เป็นตรงกับคาใบ้เลยเพราะฉะนั้นเด็กตอบถูกแน่นอนนะคะเก่งมากๆเลยเรามาดูกันที่ข้อที่2นะคะฉันคืออะไรใส่กันแดดฝนชาวนาทุกคนใช้จนรู้กันนี่แน่ ใส่กันแดดก,กันฝนอ่าใบให้ว่าใส่บนศีรษะของเราอือชาวนาใส่นะ่ะเด็กๆคือคือทราบไหมคืออะไรคืองอบนั่นเองนะคะงอบนะคะเด็กๆขาทราบไหมว่าคืองอบ เคยเห็นแต่ไม่ทราบว่าคืออะไรบางคนอ่ะนะคะคืองอบนั่นเองนะคะชาวนาก็จะสวมใส่เนาะกันแดดกันฝนนะคะโอเคข้อต่อมาคำใบก็คือฉันคืออะไรโดดไปโดดมาเป็นสัตว์สีขาร้องว่าอบอบโอ้โหตอบเสียงดังฟังชันเลยคือคือ กบนั่นเองโดดไปโดดมาเป็นสัตว์สีขาไงตรงคำใบ้เลยใช่ไหมคะลองว่าอบอบพอได้ยินประโยคนี้ด้เด็กตอบกันเจียวเจ้าเลยนะคะมั่นใจมากๆนะคะก็คือกบนั่นเองเอาละค่ะข้อต่อมานะคะฉันใช้เป็นคู่แม่อยู่ลูกไข่คล้องประตูไว้กันภัยพวกโจรเอาละค่ะ เราจะใช้อะไรคล้องประตูไว้คะเพื่อที่จะแบบป้องกันภัยนะคะจากโจรผู้ร้ายที่จะมาลักทรัพย์อ่ะเด็กๆทราบแล้วแน่เลยทราบแล้วใช่ไหมคะคือตอบว่ากุญแจใช่ไหมคะตรงกับคําใบ้เลยนะคะใช้กันเป็นคู่ไงนะคะแม่อยู่ลูกไขคือแม่มีแม่กุญแจมีลูกกุญแจใช่ไหมคะใช้ไข ของประตูไว้กันภัยพวกโจรตรงกันเลยตรงกับคำใบ้ที่คุณครูมีไว้ให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกุญแจยอดเยี่ยมค่ะนะคะปริศนาข้อต่อไปดอกไม้อะไรมอบให้แก่กันเพื่อคนสำคัญวันวาเลนไทน์นี่นเด็กอาจจะยังไม่ทราบเนาะหรือว่าทราบแล้ววันวาเลนไทน์เขาให้อะไรกันนะ ดอกไม้อะไรดอกดอกกุหลาบนั่นเองนะคะดอกกุหลาบนั่นเองนะคะให้การวันวาเลนไทน์เนาะเป็นแบบเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะมอบให้วันแห่งความรักนั่นเองนะคะข้อ <c oughs> ต่อมาเลยนะคะใบ <c oughs> <By S 2> อะไรเอ่ยชื่อไม่เหมือนต้นคนชอบปลูกมีลูกเป็นเครือ เอาละค่ะมีลูกเป็นเครือต้นอะไรคะออกผลออกลูกเป็นเครืออ่าแล้วใบเขาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะใบอะไรคะเรานำมาใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะต้นนี้ใบ ใบตองค่ะเก่งมากๆเด็กๆขาจากกิจกรรมปริศนาคำทายนะคะคุณครูเนี่ยได้มีคำศัพท์มาให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะลองมาจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คคำที่ได้ดูกันไปเมื่อสักครู่เนาะลองดูซิว่าเขาเนี่ยนะคะวิเคราะห์แล้วเนี่ยมีคำไหนบ้างที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดบ้างมาดูที่คำแรกเลยเล็บนะคะคำที่สองสมใส่ซีซ่า เช่าหน้างอบนะคะกบลองอบๆนะคะกุญแจนะคะกุลาบนะคะและสุดท้ายใบตองอ่ะนะคะลองดูสิจาก6คํานี้ลองดูด้วยตาเปล่าก่อนดีๆๆคิดว่าคําไหนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดบ้างเก็บไว้ในใจนะลองดูสิว่าจะถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมาจําแนกส่วนประกอบของคํากันดูนะคะมาเริ่มกันที่คําแรกเลย นะคำแรกคือคำนี้ค่ะอ่านว่ายังไงนะคะ,ะ,คะเล็บนะคะเล็บเวลาเราสะกดคำนี้เราสะกดว่ายังไงคะ่ะลอเอบอเล็บนะคะเก่งมากเลยพยัญชนะต้นของคำนี้ก็คือตัวลอลิงนะคะสระ,ะเอนะคะตัวสะกดคือบอใบไม้มีวรรณยุกไหมคะ ตอบให้เชื่นใจค่ะมีวรรณยุกต์ไหมคะไม้แต่คูไม่ใช่วรรณยุกต์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะปรากฏอยู่ในคํานี้นะคะอ่ะสระเอะเมื่อมีตัวสะกดถูกต้องไหมเราจะเปลี่ยนรูปนะคะสระอ่านเนี่ยเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่คูเลยแบบนี้นะคะเหมือนเช่นคํานี้เลยนะคะอ่ะมาดูคําที่สองคำนี้ค่ะงอบนะคะงออบอ งอเพราะฉะนั้นพพัญชนะต้นคืององูสระอและตัวสะกดเป็นตัวบอใบไม้เก่งมากค่ะไม่มีวันอายุเนาะไม่มีเนาะยอดเยี่ยมค่ะคำต่อมากบค่ะสะกดว่ากอ,อ,บอกบกนี่ไงพอเราสะกดนะเราจะรู้เลยเราจะจําแนกได้เลยว่าคํานี้เนี่ยประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพัญชนะต้นคือตัว กไก่ย,ยอดเยี่ยมค่ะสระ,ะโอตัวสะกดคือบอใบไม้อีกแล้วค่ะคุณครูขานะคะรูปวรรณยุกมีไหมคะไม่มีปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะเก่งมากๆนะคะอ่ะผ่านมาแล้วสามคำตัวสะกดเป็นบอใบไม้หมดไหมเนี่ยเป็นหมดเลยคุณครูขานคุณครูจะแกล้งหนูหรือเปล่าคะทำไมบอใบไม้หมดเลยจะให้หนูวิเคราะห์อ,อะไรอ่ะเรามาดูคำต่อไปกันนะคะคำนี้ กุนแจอะลองสะกดดูนะมันมีสองพยางใช่ไหมอ่ะกออุยอกุนจอแอแจอะเด็กๆจำได้ไหมครั้งที่แล้วคำมาตากลใช่ไหมนะคะยอหญิงเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนตัวนอนหนูเนาะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีเลยคำนี้พยัญชนะต้นของคำนี้คือกอไก่จอจานสระ อุสระแอตัวสะกดยอหญิงเนาะแจมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีนะคะรูปอรรณยุกมีไหมเอ่ยไม่มีเช่นกันนะคะอ่ะคำต่อมาเลยนะคะกุหลาบนะคะสองพยางเช่นกันนะคะเพยยญชนะต้นกอไา,ายกุคือกอไก่เนาะแล้วลาบนะคะตัวอะไรนะคะหอหีบลอลิงหอหีบนำลอลิงนะคะ สระอุกับสระอาตัวสะกดกุมีตัวสะกดไหมคะไม่มีนะคะลาบมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดมีวรรณยุกไหมคะไม่มีปรากฏอยู่ในคํานี้คะ่ะคําสุดท้ายคะ่ะใบตองอเด็กๆเ,เรายังไม่ต้องจําแนกดเด็กลองดูซิคํานี้มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดไหมคะดูดีๆมีหรือไม่มีไม่มีใช่ไหม เพราะอะไรบอใบไม้ที่ปรากฏอยู่เป็นพยัญชนะต้นเก่งมากนะคะบอใบไม้ตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นนะคะสระอะไรบ้างคะ่ะสระไอไหมห้ม้วนกับสระอ้นนะคะตัวสะกดก็คือคำว่าตองมีงงูเป็นตัวสะกดนะคะรูปวรรณยุก็ไม่มีเช่นเคยอ่าผ่านมาแล้วการจําแนกส่วนประกอบของคําทั้งหคํามีคําไหนบ้างที่มีมบอใบไม้เป็นตัวสะกดอ่าลองดูซิ มีคำไหนบ้างคะกี่คำคะสี่คำค่ะคำแรกเล็บยอดเยี่ยมค่ะคำที่สองงอบคำต่อมากบคำต่อมากุหลาบยอดเยี่ยมเลย ย่ย Shift มาค่ดเด็กๆ่ะอ่ะสรุปแล้วนะคะจากกิจกรรมที่เราเนี่ยจำแนกส่วนประกอบของคํานะคะนักเรียนก็สามารถที่จะจําแนกนะคะแล้วก็สามารถที่จะทราบได้น้อว่าคําไหนที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดบางใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาจําแนกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นคําที่มีตัวสะกดอื่นๆนะคะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นคําที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเด็กๆก็แค่นํามาแยกเป็น2กลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีตัวสะกดอื่นๆคือ คำว,ว่าอะไรบ้างนะคะกุญแจอีกคำหนึงค่ะอีกคำหนึงค่ะใบตองนะคะนอกนั้นนะคะคําที่มีบใบไม้เป็นตัวสะกดก็มีคําว่าเล็บค่ะเก่งมากงอบยอดเยี่ยมกบกุหลาบนะคะเด็กๆดูนะลองดูกลุ่มคํานี้ที่ครูดได้จําแนกมาให้เด็กๆดูนะคําที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกด เราจะเรียกคำเหล่านี้ว่าอะไรเลยว่าอะไรคะเป็นคำมาตาอะไรคะคำมาตากบนะคะคำมาตากบนั่นเองนะคะโอ้โหเด็กเ,เรียนรู้ได้ไวนะเนี่ยเรียนรู้ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมคำใดมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะสามารถที่จะสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมาตากบได้ไว่าอย่างไรบ้าง อได้ว่ายังไงนะคะพร้อมกันมาตรากบเป็นคำที่ประสมด้วยพยัญชนะตน้นสระวรรณยุกต์และมีมีอะไรคะมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเมื่อกี้อะไรนะเล็บกุหลาบมีหลายคำเลยใช่ไหมสรุปแล้ว คำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเราเรียกว่าคำมาตากบยอดเยี่ยมค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูทำกิจกรรมนะคะเหมือนครั้งที่ผ่านมาเลยเป็นกิจกรรมเปิดป้ายทายคำหลังหมายเลขนะคะทั้ง6หมายเลขเนี่ยจะเป็นภาพอะไรเนาะยิ่งเปิดจำนวนแผ่นป้ายน้อยที่สุดเนี่ยจะยิ่งแบบอืมดูแบบยอดเยี่ยมอะเด็กๆคะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกเปิดหมายเลขที่มัน น้อยที่สุดเลยนะแล้วก็ลองดูสิว่าหลังแผ่นป้ายหมายเลขหนึกตรงนี้จะเป็นภาพอะไรแล้วเราก็มาอ่านคำคำนี้แล้วก็ฝึกสะกดคำคำนี้กันโอเคไหมลองดูสิว่าคำที่ครูเตรียมมาให้เนี่จะเป็นคำมาัตตาก,กบอีกไหมนะคะลองมาดูนะคะอะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อแรกเลยเด็กๆอยากจะเปิดแผ่นป้ายหมายเลขออะไรดีคะหมายเลขอะไรดี มีคนบอกว่าตรงกลางอีกแล้วนะคะทาไมต้องอือยู่กับตรงกลางเยอะขนาดนั้นอ่าหมายเลขอะไรละ่ะถ้าอย่างนั้นสองใช่ไหมอ่ามาแล้วทราบไหมคะคือภาพอะไรคะโอ้โหทุกคนดูแบบออึ้งไม่มั่นใจในการที่จะตอบคุณครูอะไรคะไม่มั่นใจหรอจะตอบเลยไหมตอบผิดนี้อืมไม่ควรใช่ไหมคะ เพื่อนบอกเปิดอีกหนึ่งดีไหมคะเปิดอีกหนึ่งดีกว่าเอาแผ่นป้ายไหนดีคะหมายเลขห้าหรอคะจะได้เห็นเต็มๆใช่ไหมคะอาหมายเลขห้าโอ้โหมาเป็นภาพนี้คะ่ะเด็กๆจะสังเกตนะว่ามันมีอยู่สองชิ้นใช่ไหมมันไม่ใช่เงานะมันมีสองชิ้นอ่าเหมือนจะมีคนทราบแล้วคือภาพอะไรคะภาพฉาบเก่งมากคะ่ะภาพเต็มๆคือภาพนี้นะลูกนะ ภาพฉาบนะคะฉาบเขียนแบบนี้อ่ะเราลองมาสะกดคำคำนี้ดูนะคะพร้อมกัน1 2ึ่สอามชออาบฉาบยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรอบชออบชาบยอดเยี่ยมค่ะนะคะภาพนี้ไม่ง่ายและก,ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมมีผู้ชายหลายคนทราบนะนะคะอ่ะเราลองมาดูภาพต่อไปนะคะข้อต่อไปเปิดใหม่เลขอะไรดีคะอ่ะผู้หญิงบ้าง เมื่อกี้เปิดตรงกลางแล้วเป็นยังไงมันสําเร็จไหมอะเราลองเปิดข้างๆดูไหมคะทุกคนหมายเลขอะไรคะหมายเลขลี่เหรอคะอะหมายเลขี่คืออา้าวตายแล้วทําไมพื้นหลังว่างเปล่าสีขาวอย่างนั้นน่ะจะตอบถูกไหมเนี่ยไม่ได้การแล้วค่ะทุกคนคะ่ะต้องเปิดเพิ่มแล้วคะ่ะเปิดหมายเลขใดดีคะหมายเลข้าอะหมายเลข้า เปิดมาโอ้โหมีมือนะคะมือมนุษย์นะไม่ใช่มือของสัตว์ตัวอื่นนะคะจับอะไรอยู่กำรรอะไรอยู่คะทุกคนคะอ่ามีคนทราบแล้วนะคะมีคนทราบแล้วอยากเปิดเพิ่มไหมเพื่อความมั่นใจให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะเปิดเพิ่มไหมคะไม่เปิดแล้วนะตอบเลยใช่ไหมตอบว่า ทูบเก่งมากฉเฉลยนะคะภาพเต็มๆคือภาพนี้ค่ะนะคะ่าเด็กๆเปิดภาพแรกเมื่อกี้แผ่นป้ายแรกเมื่อกี้นะคะก็ยังไม่เจออะไรเนาะพอเรามาเห็นาการแดงๆปุป๊บโอ้โหทราบเลยคือทูบนั่นเองนะคะทูบเขียนแบบนี้เด็กๆสะกดคำคำนี้ให้คุณครูฟังพร้อมๆกันค่ะทอูอปอูทูบเก่งมากค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะทอูอปอู พูบยอดเยี่ยมนะคะยอดเยี y ่ยมค่ะขอบคุณมากค่ะเด็ดกๆ่ะมาดูข้อต่อไปเลยนะคะอ่ะเปิดหมายเลขไหนดีคะน,นี่คุณครูขอเลือกบ้างได้ไหมอ่ะขอเลือกนะอ่ะขอเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ทะทถ้าอุ้ยอะไรเอ่ยรูปร่างลักษณะเหมือนอะไระคะนักเรียน,เห,นหเหมือนเสื้อกล้ามไหมอ่าเหมือนเสื้อนะนะคะแต่ยังไม่มั่นใจ คุณครูก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันที่จะบอกดเด็กว่าคือภาพอะไรพราฉะนั้นเพื่อความมั่นใจดเด็กทำไงดีคะขอเปิดอีกป้ายหนึ่งได้เลยนะคะคำขอนี้มันไม่ได้มากมันเป็นไม่ได้เป็นคำขอที่มากเกินไปนะคะครูเปิดให้แน่นอน,นะคะ่ะเอาหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขสี่นะคะอ่าเรามาดูซิถ้ทาทราบเรียงคะทราบเรียงคะทราบแล้วใช่ไหมคือ ชูชีพอ้วเด็กๆทราบได้ไงอะทราบได้ไงคะอ,อ๋อเห็นเป็นสายๆเอาไว้ปรับขนาดใช่ไหมให้มันแน่นขึ้นเก่งมากๆเลยเช่นสังเกตนะเนี่ยเด็กๆเก่งมากๆนะคะคำนี้ค่ะชูชีพอ่ะสะกดให้ค,คุณครูฟังพร้อมกันคะ่ะ1นึ่งสองสามชอวูชูชออีพอชีพอ่านว่าชูชีพนะคะเด็กๆอาทราบว่าคือชูชีพแต่เด็กๆทราบไหมว่าเขียนแบบนี้ ทราบหรือเปล่าอ,อ๋อบางคนบอกหนูทราบบางคนบอกไม่ทราบใส่หัวใหญ่เลยใส่หัวใหญ่เลยนะคะอ่ะจดจำำําคําศัพท์คํานี้ไปนะคะดีเด็กขาอ่านว่ายังไงนะคะชูชีพนะคะอ่ะมาดูที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปกันเลยอ่ะมาอยากจะเปิดหมายเลขไหนดีนะหนูยังไม่เคยเปิดหมายเลขหกกันเลยนะลองดูไหมคะอ่ะเนาะอ่าหมายเลขหกค่ะ ทะดาดาโอ้โหอะไรเนี่ยไม่รู้สิน่าจะเป็นคนถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วมีแก้วกาแฟอยู่ด้วยใช่ไหมคะมีถาดมีแก้วกาแฟอะไรอะทราบไหมคะยังไม่ทราบอา่ะเปิดภาพไหนอีกดีคะอ่ะเปิดหมายเลขสามค่ะอู้เาขาใส่แมสด,ด้วยนะดเด็กๆใช่ไหมคะอ่ะอะไรดีเอ่ยไม่ทราบอีก ไม่มั่นใจคือแบบมันดูกว้างมากเลยหนูไม่สามารถที่จะมาตอบแบบคุณครูต้องการคําว่าอะไรคะหนูอะคุณครูใบให้หนึ่งพยางามอหนึ่งพยายามนะคะโอ้นักเรียนบอกว่าอย่าใบาเลยค่ะครูค่ะถ้าใบาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวรูให้เปิดเพิ่มดีกว่านะคะหมายเลขใดดีหมายเลขห้าดีไหมอะจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไม่เลขห้าค่ะเอา้า ได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะจากการเปิดแผ่นปน้ายนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะลองเดาซีคำว่าอะไรดีหนึ่งพยางนะยากเกินไปหรอได้ไหมได้ไหมอ่ะ,ฉะเฉลยเลยละกันภาพนี้ดเด็กๆทราบไหมคะเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังจะ เสิร์ฟนะคะครึ่งดื่มนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะเด็กๆค่ะสะกดให้ค,คุณครูฟังพร้อมกันค่ะสอเอรอการันฟอ r เสิร์ฟนะคะเป็นคำต่างประเทศเนาะ<ส>ก็จะยากแบบนี้นะคะมีตัวไม่ทันตคา,ามีตัวการันด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเสิร์ฟนะคะโอ้โหจากกิจกรรมที่คุณครูให้ทำเปิดป้ายไทยคำน,นะคะเด็กๆ,ๆดูสิคะมีคำศัพท์ มาให้เด็กๆได้สังเกตนะลองดูตัวหนังสือสีแดงให้ดีๆนะคะจุดสังเกตนะคะคำแรกฉาบใช่ไหมตีกันสองอ่านฉาบสองทูบนะคะสามชูชีพยอดเยี่ยมค่ะสี่เสิร์ฟเด็กๆคิดว่าคำทั้งสี่คำที่ครูตเตรียมมาให้เนี่ยเป็นคำว่าตากบไหมเป็นไหมคะ ทุกคนบอกว่าเป็นแน่นอนค่ะคุณครูค่ะแล้วเราทราบไหมคะว่าเพราะอะไรถึงเป็นคำมาตากบโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะในกิจกรรมต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำศัพท์สองคำมาให้เด็กฝึกอ่านคำนี้ใครอ่านได้บ้างอะไรนะคะโลกเก่งมากเลยเด็กๆทราบได้ยังไงคะเคยเห็นไหมคำนี้ อ๋อเคยฟังในนิทานใช่ไหมอะไรนะราชสีโลภมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอเคเก่งมากเลยแปลว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะจดจำำําคําศัพท์ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะมีอีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆขะคานี้อ่านว่าอะไรนะคะลาบเก่งมากเด็กๆคิดว่าสองคำนี้เนี่ยคําที่มีอ่าพอสมเพาเป็นตัวสะกดเนี่ยเป็นคํามาตาก,กบด้วยไหมคะ เป็นมีคนบอกว่าเป็นเหมือนมีคนยืนกานว่าเป็นแน่นอนค่ะแล้วเราทราบไหมคะเพราะอะไรอ่เดี๋ยวเรามาสรุปความคิดรวบยอดกันดีกว่านะคะจากกิจกรรมเปิดไป้ายไทยคำศัพท์นะคะลองดูสิว่าจะสรุปตรงกับในใจที่เด็กคิดไว้หรือเปล่านะคะเราจะสามารถที่จะสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมาตากบได้ว่ายอย่างไรบ้างอ่านี่เราจะเติมอะไรในช่องว่างตรงนี้บ้างเพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอดในกิจกรรมนี้ คำที่มีมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างคะลองรวบรวมคําศัพท์ดูสิคะว่าเมื่อกี้คุณครูมีคําว่าอะไรให้บ้างฉาบฉาบมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยบอใบไม้ทูบปอปลาอมีคําว่าอะไรคะชูชีพชูชีพคือพอพานยอดเยี่ยมค่ะเสิร์ฟคือฟอฟันเมื่อกี้โลบลาบ พอสัมเพานะคะเพราะฉะนั้นคําที่มีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมเพาเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนะคะจัดเป็นคําในมาตากบประทับใจมากเลยขออีกหนึ่งรอบได้ไหมมีตัว สะกดใดบ้างนะคะที่เป็นตัวสะกดในมาตากบตัวแรกบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสัเภาห้าตัวเท่านั้นค่ะดีๆค่ะ,อะรอบนี้ปิดตาปิดตาไม่มองแล้วนะมีตัวอะไรบ้างนะคะบอใบไม้ปอปลาพอพาน พอฟานยอดเยี่ยมสุดท้ายพอสัมเพาโอ้โหนะคะตัวสะกดที่มีนะคะ5ตัวนี้นะคะจัดอยู่ในมาตากบเนาะเพราะออกเสียงเหมือนบอเบไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมีกลุ่มคํามาให้เด็กๆดูนะคะ4คีํคอ่าเด็กๆลองดูซิว่าเป็นคํามาตากบไหม จากการสรุปความคิดรวบยอดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่มีตัวอบใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมเพาดูซิว่าเป็นคำมาตาก,กบแม้กลุ่มคำนี้นะคะและถ้าเป็นเนี่ยผสมด้วยสระรเสียงยาวหรือเสียงสั้นคำแรกอ่านพร้อมกันค่ะจบเก่งมากค่ะคำที่สองขับค่ะคำที่สามอุ้ยเลิกลักเลยค่อยๆค่อยๆอพยพเก่งมากค่ะคำสุดท้าย 10ค่ะอะลองดูซิวิเคราะห์ดูสิคะว่าเป็นคำมาตากบไหมเป็นไหมคะเป็นคำมาตากบค่ะคุณครูค่ะและผสมด้วยสระเสียงยาวหรือเสียงสั้นคะทุกคนเสียงเสียงสั้นสิคะสิบเนี่ยสระอิช,ะชะดัดๆขับสระอะช,ะชะดัดๆใช่ไหมออกเสียงแค่สั้นๆหยุดอยู่ตรงหน้านะคะเป็นสระเสียงสั้นอ่ะมาดูกลุ่มคําต่อไปนะคะ มีคำว่ากรอบยอดเยี่ยมบีบค่ะกราฟและสาบนะคะโอ้มีคำไหนที่เด็กไม่เคยเห็นไหมคะกราฟใช่ไหมคะคำนี้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ใช่ไหมคะอารียนรู้ไว้นะอ่านว่ากราฟนะคะมีเราเรือด้วยควบกคําอยู่อย่าลืมกระดกลิ้นนะคะสาบละคะเคยเห็นไหมคะ อ๋อเคยเจอในนิทานอีกแล้วนะคะแม่มดสาบใครให้เป็นอะไรใช่ไหมใช้คำนี้ใช่ไหมอ่ะเก่งมากเลยเด็กๆคะสี่คำนี้เป็นคำมาตากบไหมคะเป็นเก่งมากเพราะอะไรอ่ะก็บอใบไม้สะกดหมดเลยอ่ะแล้วก็มีฟอฟันปอปลาด้วยใช่ไหมคะแล้วสละเสียงยาวหรือเสียงสั้นคะคำพวกนี้ เสียงยาวยอดเยี่ยมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่ครูให้หนูลองดูนะคะวิเคราะห์ดูว่าเป็นคํามาตากบไหมสลัเสียงยาวเสียงสั้นไหมเพราะว่าเราจะมาสรุปความคิดรวบยอดใหม่เกี่ยวกับคํามาตากบเนาะเพราะฉะนั้นคํามาตากบเนี่ยมีตัวสะกดเป็นตัวอะไรบ้างคะอใบไม้ปอปปาพอพานปอฟันและ พอสัเภายอดเยี่ยมเลยค่ะนะคะมาตากบเป็นคำที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภาเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดยอดเยี่ยมค่ะมีทั้งคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระ เสียงยาวนี่แหละค่ะการสรุปความคิดรวบยอดที่เราได้นะคะเป็นยังไงคะตรงกับสิ่งที่เราคิดไหมคะสรุปแล้วจากกิจกรรมเปิดป้ายไทยคำเนี่ยมีคำศัพท์มาให้ดเด็กๆนะคะฉาบเอ่ยทูบเอ่ยชูชีพเอ่ยเสฟเอ่ยแล้วก็มีคำศัพท์สองคำนีดครูเพิ่มเติมมาคือโลภกับลาภจากการที่เด็กได้คิดไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นคำมาตาก,กบมันเนี่ยมันตรงกับที่เรามาสรุป ความคิดรวบยอดในตอนนี้ไหมคะตรงเลยนะคะแปลว่าความคิดของเด็กๆเนี่ยถูกต้องนะคะคําเหล่านั้นที่ครูเตรียมมาให้เนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆเ,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 เรียนรู้ว่าคํำมาตาก,กบเนี่ยไม่ใช่มีแค่บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดอย่างเดียวค่ะทุกคนคะ่ะก็ยังมีตัวสะกดอื่นๆน,นะคะอยู่ทั้งหมด5ตัวสะกดเนาะบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสัมเพาเป็นตัวสะกดก็เป็นคํวมาตาก,กบเช่นกันนะคะ เอาละค่ะกิจกรรมต่อมาเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเด็กๆบางคนแบบจะลืมว่าคำมาตากบคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำมาตากบกันค่ะเ,เราเรียนรู้แล้วนะคะว่าคำมาตากบมีตัวสะกดอะไรบ้างสรุปความคิดรูปยอดแล้วว่ามีทั้งผสมสละเสียงสั้นและเสียงยาวค่ะนะคะเราจะมาประยุกต์ในกิจกรรมนี้กันนะคะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยคำนี้เคยเห็นไหมคะทุกคน ดูออกไหมคะคือภาพอะไรใช้ขุดดินอ่อะไรคะจอบเก่งมากนี่ไงทำไมอ่านได้ล่ะมันไม่ยากใช่ไหมอ่ะมีใครยังอ่านไม่ได้ไหมคะคำนี้เราสะกดพร้อมกันเนาะอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามจอบอีกหนึ่งรอบค่ะจอ,อบอ จบอยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะ่ะคำต่อมาโอ้โหดูออกไหมเนี่ยคืออะไรเป็นอาหารนะคะคำนี้ค่ะลาบค่ะสะกดพร้อมกันลออาบอลาบอีกรอบหนึ่งลออาบอลาบไม่เคยทำให้ครูคผิดหวังจริงๆนะคะเด็กๆมาดูกลุ่มคำต่อไปเลยที่ครูเตรียมมาให้คำนี้ค่ะทราบไหมคะว่าอ่านว่าอย่างไร ทราบค่ะทราบใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านว่าทราบนะคะสะกดว่าอย่างไรคะเด็กๆคะทอรอาบอทราบอาวตายแล้วทําไมเขียนว่าทอรออ่านออกเป็นเสียงซอนะคะยันชนะต้นอ่าถูกต้องค่ะกลุ่มคําเหล่านี้นะคะก็จะมีคํายกเว้นบางกลุ่มคําเนาะเดี๋ยวคุณครูนเนี่ยจะอธิบายเพิ่มเติมในบทเรียนต่อไปแต่อันนี้จะอธิบายก่อนว่าจะมีบางกลุ่มคํานะคะที่ เขียนรูปททหารเราเรือแต่อ่านออกเสียงเป็นเสียงซอโซ่นะคะเป็นคำควบไม่แทนนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนในบทเรียนถัดไปกันเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่ายังไงคะทราบเก่งมากต่อไปเราเจอคำนี้เราอ่านว่าทราบเก่งมากค่ะคำต่อมาค่ะคำนี้ค่ะสะกดพร้อมก 1, 2, ออันหนึ่งสองสาตออนตอนไม่โทตอนยอดเยี่ยม รออะบอรับอ่านว่าต้อนรับขออีกหนึ่งรอพร้อมกออันตออนตอนไม่โทตออ้อนรออะบอรับต้อนรับยอดเยี่ยมค่ะนะคะคำต่อมาค่ะคำนี้พร้อมกันหนึ่งสองสามคออะบอครับเก่งมากคอแอบอแคบอ่านว่า ขับแคบขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันคออบรับคอแอบแคบอ่านว่าขับแคบยอดเยี่ยมค่ะคำต่อมาค่ะคำนี้เคยเจอไหมคะอ่านได้ไหมอ่าดูดีๆนะคุณครูเนี่ยได้ทำตัวหนังสือสีแดงแปลว่าให้เด็กเนี่ยสังเกตน,นะคะตรงตัวสะกดนะคะแล้วก็เรียนรู้ไป เรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะมันมีคําไหนบ้างสะกดด้วยตัวอะไรบ้างทําไมถึงเป็นมาตากบอ่ะคำนี้อ่านว่ายังไงนะคะสะกดพร้อมกันค่ะบ,บาอปนะคะบ,บาอปสะกดด้วยปอปาแต่อย่าลืมปอปลาอยู่ในตัวสะกดที่เป็นมาตากบไหมคะใช่นะใช่นะนะคะเพราะฉะนั้นคํานี้อ่านว่าบาบนั่นเอง เอาละค่ะคำต่อมานะคะคำนี้ค่ะสะกดพร้อมกันพออาพอภาพเก่งมากค่ะพออาพอภาพสะกดด้วยตัวพอพานแต่ออกเสียงเป็นเสียงบอใบไม,ม้ยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะคำต่อมาเลยพร้อมกันนะสออาปอสาบเก่งมากค่ะ ซออาปอสาสะกดด้วยปอปลาออกเสียงตัวสะกดเป็นเสียงบอใบไม้นะคะคำต่อมาเลยคำนี้เมื่อสักครูนครูดได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมคำนี้โลบเก่งมากสะกดพร้อมกันค่ะลลโอพอโลบยอดเยี่ยมค่ะอีกหนึ่งรอบลโอพอโลบยอดเยี่ยมค่ะเด็กๆขาสะกดด้วยตัว พอสัมเพาแต่ออกเสียงเป็นเสียงตัวสะกดบอใบไม้นะคะนี่แหละคํามาตากบนะคะความลับมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนค่ะอ่าคำสุดท้ายค่ะตรงนี้นี่อ่านว่าอะไรค่ะสะกดพร้อมกันนะคะอีอีสอโอปศออ่านว่าอีศบนิทานอีศบที่เราอ่านนะคะนั่นแหละนะคะ สะกดแบบนี้อ่านแบบนี้นะคะขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันอีอีสอโอปศเก่งมากค่ะอีศ e, บนะคะสะกดด้วยตัวปปลาอลองดูดีๆคุณครูได้ทำตัวหนังสือสีแดงที่ตัวสะกดไว้ในทุกๆคำสังเกตดีๆนะนั่นแหละค่ะความลับของเขานะคะมาตากบค่าเด็กๆ่ะตัวสะกดมีทั้งหมด5ตัว แต่ออกเสียงเป็นเสียงบอใบไ,ไม้นะมีอะไรบ้างนะคะขอชื่นใจอีกสักหนึ่งรอบบอใบไ,ไม้ค่ะปอลาพอพานฟอฟานสุดท้ายอะไรคะพอสัมเพาค่ะเก่งมากเลยนะคะ5ตัวนี้เป็นตัวสะกดจัดอยู่ในมาตตากบเนาะอ,อ่านออกเสียงเป็นเสียงบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนะคะ เอาละค่ะเราฝึกสะกดคำไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำมาตากบกันนะเด็กๆนะนะคะเรามาดูซิว่าจะมีคำศัพท์ให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรบ้างต่อไปเราจะไม่กลัวแล้วเวลาเราเจอคำเหล่านี้นะคะหรือว่าไปเจอคำอื่นๆแล้วก็เอ๊ะตัวสะกดทำไมเป็นพอพานนะเราจะอ่านออกเสียงเป็นอะไรดีนะคะเราจะไม่กลัวแล้วค่ะเพราะเราจะมาฝึกอ่านกันค่ะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยคำนี้ อยู่ในปริศนาคําทายค่ะงอบเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอะไรคะคอยาวๆตัวนี้ยีลาบยีลาบติ๊กตทราบใช่ไหมคะสะกดด้วยตัวฟอฟานเก่งมากค่ะคําต่อมาอะไรคะโทรศัพท์เก่งมากค่ะต่อมาค่ะ นกพิราบนี่นกพิราบเก่งมากค่ะอันนี้ใช้ทับศัพท์เลยนะเป็นคำต่างประเทศนะคะเรานำมาใช้เตาไมโครเวฟเก่งมากค่ะเห็นไหมคำต่างประเทศส่วนใหญ่สะสะกดด้วยตัวพอฟันเมื่อกี้กราฟใช่ไหมท่านครูบอกเนาะยีราฟนี่ก็ทับศัพท์นะคะแล้วก็เตาไมโครเวฟอีกแล้วก็มีคำนึงเมื่อกี้ นเปิดป้ายไทยคำเสิร์ฟใช่ไหมคะเห็นไหมเราลองสังเกตแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะนะคะคำศัพท์เหล่านี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะทราบไหมคะทะเลสาบนะคะเด็กๆเห็นไหมสาบเมื่อกี้กับสาบอันนี้มันใช้ตัวสะกดคนละตัวนะอย่าจําสับสนนะคะสาบเมื่อกี้เหมือนแบบสาบแช่งอะไรแบบนี้เนาะใช้ตัวปอปลาแต่ทะเลสาบจะใช้ตัวบอใบไม้นี่เขียนไม่เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันไหมคะ ออกเสียงเหมือนกันความหมายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะอ่ามาดูคําต่อมาเลยอ่านพร้อมกันเลยนะเสียงดังฟังชัดมั่นใจบาดเจ็บเก่งมากค่ะเย็บบพาขากบอบอุ่นฝุ่นตลบเก่งมากประสบค่ะพบปะ ครครุบกรุบกรอบยอดเยี่ยมรอบครอบค่ะเปรียบเทียบเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะพร้อมกันตั้งแต่คำแรกเนาะเราจะได้คล่องไงอ่าใครที่ยังอ่านไม่คล่องตั้งใจนะรอบนี้นะพร้อมกันหนึ่งสองสามบาดเจ็บค่ะเย็บผ้าขากบ อบอุ่นฝุ่นตลบประสบพบปะตะครุบเก่งมากกรุบกรอบรอบคอบเปรียบเทียบและ เรียบร้อยยอดเยี่ยมค่ะเป็นยังไงคะคาศัพท์เหล่านี้คุณคณรูรวบรวมมาเด็กๆหวังว่าเด็กๆจะได้เจอในชีวิตประจําวันของเราแน่นอนนะคะมีคําไหนที่เด็กๆไม่มั่นใจอยากจะให้คุณครูอธิบายไหมคะว่าทําไมคํานี้อ่านว่าอย่างนี้มีไหมคะไม่มีเนาะมันไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะมันไม่ยากเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าคําไหนเด็กๆเจอแล้วเด็กๆอ่านไม่ได้ก็มาถามคุณครูเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมคิด คำมาตากบค่ะนะคะโดยจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยการเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นคำมาตากบนะคะจะต้องอเติมแล้วปุ๊บนะคะคำนั้นจะต้องมีความหมาย้วยนะไม่ใช่แบบอยากจะเติมอะไรก็เติมนะคะมีทั้งหมด5ข้อดเด็กๆลองดูนะคะคำแรกอรอบอะไระคำที่สองประอะไรเอ่ย เติมคำว่าตาก,กบอะไรลงไปให้มันมีความหมายที่ถูกต้องคำที่สามพับอะไรคำที่สอาหารอะไรเอออะฝุ่นอะไรอะคำที่หนะคะอะให้เวลา5นาทีนะคะเด็กๆลองเขียนคำตอบหรือว่าเขียนคำที่เราคิดว่าจะเติมนะคะลงไปในสมุดนะคะลองดูซิว่าเอข้อหนึ่งฉันจะเติมอะไรดีนะให้เวลาหนาทีคะ่ะลองลองมือทำได้เลย กลับมาแล้วนะคะเด็กๆเกฉเลยกันเลยเนาะจัดตรงกับสิ่งที่เด็กๆคิดหรือเปล่าใครจะทําได้ถูกต้องทั้ง5ข้อบ้างเรามาดูกันข้อที่หนึ่งอาเติมอะไรคะเติมคําว่าครอบลงไปจะกลายเป็นคําว่ารอบครอบอื้มมันไม่น่าจะมีคําอื่นแล้วใช่ไหมเพื่อนๆบอก น่าจะเป็นรอบครอบนี้แหละถูกต้องค่ะนะคะต่อมาคำที่สองเติมคำว่าศพละคะถูกต้องคะ่ะรวมกันแล้วอ่านว่าประสบการนะคะคำที่สามเติมคำว่าเพียบลงไปจะกลายเป็นคำว่าพับเพียบยอดเยี่ยมเลยคะ่ะข้อที่สี่คะ่ะมีอยู่ในเปิดไป้ายไทยคำ เสิร์ฟอาหารเก่งมากค่ะข้อที่ห้าเมื่อกี้ฟุนตลบค่ะนะคะครบแล้วห้าข้อมีใครทำถูกทั้งห้าข้อมีไหมมีเก่งมากนะคะเด็กๆมีข้อไหนที่เด็กๆแบบไม่มั่นใจหรือว่ามีใครยังทำไม่ถูกไหมคะฝุนตลบนี้เด็กๆอาจจะยังคิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมคะแล้วไม่รู้ว่าเขียนยังไงด้วยใช่ไหม ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเ,เรามารู้ความหมายของเขากันดีกว่านะคะตอนนี้มีคําไหนที่เด็กไม่ทราบความหมายไหมคะอะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะอ่ะเราจะมาเรียนรู้ความหมายของคํากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําคําที่เราทราบความหมายเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างนะคะของประโยคที่คุณครูเตรียมไว้ให้เนาะมาเรียนรู้กันที่คําแรกเลยเมื่อกี้คําว่ารอบคอบเด็กๆคะทราบความหมายไหมรอบคอบคืออะไรคืออะไรนะคะ ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะมาทราบความหมายที่แท้จริงของเขานะคะคือทำให้มันละเอียดถ้วนทีระวังเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังเสมอนี่เราจะให้ความหมายของเขาว่าเป็นคำว,ว่ารอบคอบเนาะคำที่สองค่ะประสบการณ์ค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะคำนี้ประสบการณ์คืออะไรคืออะไรคะความหมายคือ ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือว่าเคยเคยทำหรือเคยพบมานั่นเองเนาะเขาก็คือทําคล่องมีประสบการณ์ไงเขาก็จะทําได้เนาะอ่ะคำต่อมาค่ะพับเพียบเวลาไปวัดนะคะเราก็จะต้องนั่งพับเพียบนะคะก็คืออาการที่นั่งพับขาให้ไปลายเท้าไปทางเดียวกันนั่นเองเนาะมันก็จะกลายเป็นการนั่งที่สุภาพกว่าการนั่งขัดสมาธิเนาะ คำต่อมาค่ะเสิร์ฟอาหารนะคะความหมายก็คือยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาให้นะคะทำจากในครัวแล้วยกมาให้นั่นแหละเสิร์ฟอาหารนะคะคำต่อมาฝุ่นตลบก็คือฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายไปทั่วเลยนะคะฝุ่นตลบเลยนะคะอ่ะห้าคำที่ได้ให้เรียนรู้ความหมายไปอ่ะเด็กๆค่ะให้เวลาเด็กๆสองนาที ซึมซับความหมายของคําเหล่านี้เข้าไปนะคะลองดูซิคําไหนไม่มั่นใจเอ๊ะมันหามายถึงอะไรนะเราจะนําไปใช้อย่างไงลองดูความหมายให้ดีๆเดี๋ยวเราจะนําคําทั้งห้าคนี้นะคะไปเติมลงในประโยคครูจะทําช่องว่างไว้เช่นเคยนะคะแล้วให้เด็กๆนําคําไปเติมในประโยคให้มันถูกต้องให้มันสมบูรณ์พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่ประโยคแรกนะคะ แดนเป็นคนจุด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 นำคำไหนไปเติมดีคะแดนเป็นคนพับเพียบพับเพียบคืออะไรอาการนั่งที่นำไปเท้าสองข้างไปทางเดียวกันไม่น่าจะใช่ใช่ใชไหมตัดไปเลยใช่ไหมอ่ะแดนเป็นคนฝุ่นตลบฝุ่นฟุ้งกระจายไม่น่าใช่นะคะตัดไปเลยแดนเป็นคนประสบการณ์แปลกๆปกไหม ดูรูปประโยคแปลกๆนะคะเหมือนขาดๆกินเกินอะไรไปนะคะแดนเป็นคนเสิร์ฟอาหารเอ๊ะข้อน,นี้ก็ได้นะอะหรือว่าแดนเป็นคนรอบรอบอะเด็กๆลองดูอประโยคอื่นๆก่อนนะว่าเด็กๆจะเติมคําไหนลงไปที่มันจะเป็นไปได้ว่าไงดีคะควรเติมคําว่า รอบครอบเก่งลาเก่งมากนะคะควรเติมคําว่ารอบครอบลงไปนะคะเพราะว่าอะไรเสร์ฟอาหารมันควรจะนําไปใช้ในประโยคอื่นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปกันก่อนนะอ่ะเรื่องนี้เธอต้องเชื่อเขาเพราะเขามีจ,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 จุดมีอะไรคะทำไมต้องเชื่อล่ะเขาเคยเจอมาเคยประสบมาใช่ไหมคะเพราะเขามี ประสบการณ์นั่นเองนะคะต้องเชื่อเขาสิเพราะเขาเคยผ่านมาเคยทํามาแล้วเนาะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะจุบแจงนั่งจุดจุดจด,ด,ดเรียบร้อยเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่นั่งอะไรคะพับเพียบข้อนี้ไม่ยากเลยนะเราทราบอยู่แล้วเนาะนั่งเรียบร้อยสุภาพเนาะนั่งพับเพียบใช่ไหมคะพนักงานจุด,จดๆุดให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่ว พนักง,งานจะต้องเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่วสุดท้ายค่ะรถยนต์คันนี้ขับเร็วจนขับไปจนฝุ่นตลบเลยคือฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเลยนะคะเห็นไหมเมื่อเราทราบความหมายของคำแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมอ่าเราก็เรียนรู้จากในรูปของประโยคเนาะเรารู้ความหมายเราก็นำมา เติมนะคะก็จะทําให้ประโยคที่มีอยู่นี้เนี่ยถูกต้องนะคะมีจุดความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะกิจกรรมที่คุณครูให้ทำาเมื่อสักครู่นะคะก็เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้คําศัพท์มาตากบเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาประยุกนะคะการเรียนรู้คําศัพท์เมื่อสักครู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการคัดลายมือ นี่ไงคะคำศัพท์ที่ครูเตรียมมาให้นะคะมีทั้งหมดสี่คำโดยจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกคัดลายมือคํำมาตากบด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเด็กพยายามนะไม่ลบนะเด็กตั้งใจถ้าเด็กลบเนี่ยปุ๊บมันจะเปื้อนใช่ไหมแล้วมันจะดูแบบสกรปรกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กตั้งใจทํานะคะทําให้มันถูกต้องแต่ครั้งแรกไปเลยเนาะมีคําว่าอะไรบ้างคะคําแรกเคยเจอไหมคะคํานี้ คำว่าอะไรคะอ่านได้ไหมไม่เคยเจอไม่มั่นใจดูดีๆตรงคำสุดท้ายใช่ไหมรบใช่ไหมอ,อ่านว่ารบนะคะอ่านว่าปลารบนะคะเด,ด็กๆขาสะกดด้วยตัวพอสัมพาวออกเสียงเป็นเหมือนบอใบไม้ไงน,นี่มั่นใจนะคะ,ะคำต่อมาค่ะรูปถ่ายเก่งมากค่ะคำต่อมาสุก ค่าภาพสุดท้ายค่ะนิทานอีศบโ,โอ้โหคุณครูขาทำไมคำนี้ยาวจังเลยไม่ยาวมากค่ะดีเดียเขียนได้ค่ะนะคะเขียนพอดีเลยค่ะอย่าลืมนะคะเขียนคำละสองรอบนะคะเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวอ่าท้ายค่าเดี๋ยวเราจะมานำเสนอผลงานกันเนาะนะคะเกณฑ์นะคะเกณฑ์นในการที่จะ ประเมินการคัดลายมือนะคะเด็กๆเราจะประเมินยังไงบ้างถ้าเด็กๆเขียนคําได้ถูกต้องเป็นระเบียบสะอาดสวยงามแสดงถึงความตั้งใจนะคะเด็กๆก็จะได้10คะแนนเต็มไปเลยนะคะแต่เด็กๆมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือมีข้อผิดพลาดหลายๆข้อเนี่ยคะแนนของหนูก็จะต้องถูกลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะตั้งใจนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บผลงานของเรานะคะไว้ใน,นำเสนอในท้ายคาบนะคะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเขียนคำศัพท์จากภาพคุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยลองคิดซิว่า ภาพนี้เนี่ยจะเป็นคําว่าอะไรคําศัพท์ที่จะต้องเติมลงไปเนี่ยคำศัพท์มาตากบเนี่ยจะเป็นคําว่าอะไรเนาะเราจะเขียนลงไปด้วยลายมือที่สวยงามและอย่าลืมนะฝึกอ่านคํามาตากบคํานั้นลงด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาประเมินว่าเด็กๆอ่านได้ถูกต้องไหมนะคะเรามาดูซิว่ามีภาพอะไรบ้างนี่เลยอเติมอะไรลงไปดีคะตรงคําแรกอืม นะคะดูภาพให้ดีๆนะคะมาอยู่คู่กันนะคะอ่ะกรอบอะไรคะอะภาพที่สามค่ะห้างอะไรคะภาพที่สี่ค่ะทราบไหมคะอุปกรณ์ในครัวอันนี้เออภาพสุดท้ายนะคะภาพอะไรคะผักอะไรคะเน้นย้ำนะคะเน้เนย้ำเน้นย้ำเลยคำที่หนูจะต้องนำมาเติมนะคะ จะต้องเป็นคำมาตากบนี่มาตากบเนี่ยตัวสะกดมีตัวอะไรบ้างนะคะเน้นย้ําอีกสักหนึ่งรอบบอใบไม้เก่งมากปอปลาพอพานปอฟันและพอสมเพานะคาที่จะนํามาเติมเนี่ยจะต้องเป็นคํามาตากบเนาะตัวสะกดจะต้องมีแค่ห้าตัวด้วยนะในเด็กดูดีๆนะคะ สำหรับเกณฑ์การประเมินในกิจกรรมนี้นะคะการเขียนสะกดคําแล้วก็บอกความหมายของคํานะคะดเด็กๆเขียนคําที่อยู่ในมาตราก,กบได้ถูกต้องทุกคําด้วยตนเองนี่เลยนะคะดเด็กก็จะได้รับคะแนนเต็ม10คะแนนไปเลยนะคะ สำหรับเกณฑ์การอ่านออกเสียงนะคะเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงด้วยเนาะถ้าอ่านออกเสียงคำมาตากบได้ถูกต้องทุกคําด้วยตนเองนะคะก็หรือว่า,าและสามารถที่จะนําผู้อื่นได้อ่านนําผู้อื่นได้นะคะรับไปเลย10คะแนนคะ่ะค่ะเด็กๆค่ะจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเราสามารถที่จะสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรคะ ในว่ายังไงนะคะอะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราสรุปนะคะพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบอะอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามคำที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมภาเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดจับเป็นคำใน มาตากบมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวยอดเยี่ยมค่ะขออีกหนึ่งรอบนะคะขออีกหนึ่งรอบรอบนี้เราอลองหลับตาดูนะคะลองสรุปพร้อมกันนะคะอ่ะหนึ่งสองสามคำที่มีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาเป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดเก่งมากค่ะจัดเป็นคำในมาตาโกบนะคะเป็นคำที่ประสม,ะสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนั่นเองยอดเยี่ยมเลยเป็นยังไงคะกิจกรรมที่ เราได้ทํามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปความรู้เราได้แบบนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> เด็กๆก็สามารถที่จะนําสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยไปประยุกตใช้ได้นะคะในการอ่านในการเขียนนะคะหรือว่าจะเป็นการฟังก็ได้การดูก็ได้เพรเขาพูดคํานั้นมาอ๋อรู้แล้วคํานี้คือคําว่าอะไรอ๋อคำมาตตากบนะต้องสะกดด้วยตัวนี้นะคะสะกดแบบนี้นี่เห็นไหมเด็กๆก็จะ,ะมีความคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะ ค่ะดเด็กๆคะดเด็กๆอย่าลืมนะคะนำเสนอผลงานที่เด็กได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกิจกรรมการคัดลายมือหรือจะเป็นกิจกรรมการเขียนคำศัพท์จากภาพนะคะดเด็กๆสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่ออะไรเรานำเสนอผลงานเพื่ออะไรเราจะเก็บไว้เองไหมเราจะทราบไหมว่าของเราถูกต้องไหมมีข้อผิดพลาดตรงไหนไหม ไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยได้นําเสนอผลงานนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้นนะะทรา,าบด้วยว่าผลงานของเราเนี่ยยอดเยี่ยมหรือเปล่าหรือยังมีข้อผิดพลาดที่อยากจะให้อ่าที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่านะคะหรือเด็กเห็นผลงานของเพื่อนดเด็กก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆได้เนาะพัฒนาผลงานของเพื่อนนะคะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้เช่นกัน นะคะเรามาดูตัวอย่างผลงานกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่คือผลงานที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเขียนนะคะคัดลายมือคำทั้งสี่คำคำละสองรอบเป็นระเบียบไหมคะเขียนสะกดถูกต้องไหมคะเราก๊อปปี้มาเลยใช่ไหมคัดลอกมาเลยใช่ไหมเขียนไม่ถูกต้องไม่ได้แล้วนะอ่าตั้งใจเขียนไหมคะ นะคะเพียงเท่านี้เด็กๆได้10คะแนนเต็มไปเลยค่ะต่อมาเป็นผลงานนะคะการเขียนคําจากภาพนะคะถูกกันไหมคะเด็กๆขาคําแรกค่ะทูบเทียนนะคะคําที่2กรอบรูปคําที่3ห้ามสับพสินค้าคําที่4ค่ะทับพีและคําสุดท้ายผักตบชวาคํานี้ยากใช่ไหม ดเด็กๆทราบไหมคะไม่รู้จะเขียนยังไงมันคืออะไรผักตบชวานะคะนี่ไงเราได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมนี้แหละนะคะจากไม่รู้พอมาเรียนมาทํากิจกรรมในวันนี้ดเด็กๆทราบมาเลยเนี่ยเห็นไหมไดีเด็กๆทราบว่าผักตบชวาคือรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขียนแบบนี้นะคะอ่านออกเสียงแบบนี้นะคะมีคำไหนที่อยากให้คุณครูอ่านออกเสียงให้ฟังเพิ่มเติมไหมคะคําที่สามนะคะห้าง สัพรพสินค้านะคะห้าสัพรพสินค้านอกนั้นโอเคเรียบร้อยนะคะไม่ยากเกินไปเนาะอย่าลืมนะคะฝึกอ่านคำเหล่านี้ด้วยเนาะเด็กๆคะคำศั์เนี่ยเรายิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ได้มากขึ้นเนาะนะคะอ่ะนะคะเด็กๆคะจากการที่เด็กๆนะคะได้เขียนสะกดคำจากภาพนะคะเด็กๆทำได้ถูกต้องไหม ลองอตรวจสอบของตัวเองดูนะคะหรือจะให้เพื่อนข้างๆช่วยตรวจสอบของเราก็ได้นะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องทุกคำไหมคะแล้วลายมือเป็นยังไงคะถูกต้องอเป็นไป,นปนตามเกณฑ์ที่คุณครูกำหนดไว้ให้ไหมคะเพื่อนๆลองดูสิว่าจะได้สิบคะแนนไหมคะ,ะนะคะลองประเมินผลงานแล้วก็ตรวจสอบผลงานดูนะคะว่า เป็นยังไงอยู่ในเกณฑ์ไหนหรือถ้าอยากจะทําให้มันดีขึ้นครั้งต่อไปเราจะต้องทํายังไงเราจะต้องอพัฒนาฝีมือของเรายังไงนะคะแล้วเด็กๆอ่านออกเสียงเป็นยังไงบ้างคะอ่านมีคําไหนนะคะที่ไม่ถูกต้องห้างสรรพสินค้าอ๋ออ่านยากใช่ไหมคํานี้มันยาวแล้วก็เป็นคําศัพท์ที่เด็กๆไม่เคยเจอใช่ไหมคะ โอเคครั้งต่อไปนะคะถ้ามาเจอคำนี้แปลว่าเด็กๆจะอ่านได้ถูกต้องสัญญากับคุณครูนะเก่งมากค่ะผักตบชวาล่ะคะอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะครั้งต่อไปหรือในอนาคตถ้าไปเจอคำนี้อ่านได้แล้วนะเขียนได้ไหมเขียนได้นะทราบไหมว่าคืออะไร ทราบนะอ่าเก่งมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะได้เด็กขากิจกรรมนะคะที่เราได้ทำมาโ,โหทั้งหมดทั้งมวลเยอะมากๆเลยถ้าจะนับนี่นับ,นบไม่ไหวนะคะเด็กๆสามารถที่จะนาําทักษะการอ่านออกเสียงนะคะจากการเรียนรู้เรื่องอคำมาตากบนะคะไปใช้ในการอ่านหนังสือนิทานอ,อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้อ่านให้เพื่อนฟังก็ได้นะคะให้เขาเนี่ยได้รู้นะคะว่าเอ๊ะฉันเนี่ย ได้เรียนรู้คำศัพท์มาเยอะแยะเลยนะคะสามารถที่จะอ่านนิทานให้ฟังได้นะออนะคะหรือจะนำอาทักษะนะคะอื่นๆนะคะไปใช้ก็ได้นะคะหรือจะจะ,จะช่วยการคิดกิจกรรมปริศนาคำทายนะคะหรือจะเป็นเปิดป้ายไทยคําก็ได้นะคะโดยการนําคํามาตรก,กบเนี่ยมาเล่นทายกับเพื่อนๆเล่นกับน้องๆเป็นกิจกรรมยามวางนอกจากความสนุกสนานแล้วเรายังได้ ความรู้อีกด้วยเห็นไหมแมนะ้เราสามารถที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์นอกห้องเรียนได้นะอย่าทําให้มันเป็นเรื่องยากทําให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้นะคะแล้วหรือว่านะคะดเด็กจะร่วมกันนะคะนํานำคําที่เรียนรู้นะคะมาตาตัวสะกดเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาสรุปนะคะเป็นความเข้าใจที่ง่ายๆนะคะเอามาทําเป็น เกมบ้างแต่งนิทานบ้างนะคะทํากิจกรรมได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนําไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นค่ะอะนอกจากเราทราบแล้วเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยม,มันมันไม่มันไม่โอเคใช่ไหมเราก็ไปเผยแพร่คนอื่นได้เรียนรู้บ้างนะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ด้วยนะคะคนอื่นได้ศึกษาผลงานของเราเขาก็ชื่นชมผลงานของเรา นะคะแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเอ๊เด็กๆเ,เนี่ยเรียนมาแล้วเด็กๆทําได้ระดับนี้เลยนะคุณครูก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเด็กๆนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูจะให้หนูนะคะฝึกความคิดพิชิตข้อสอบ จํานวน5ข้อเช่นเคยนะคะแล้วเรามาดูสิว่าจากกิจกรรมที่เราทํามาเรียนรู้คํามาตากบมาดเด็กจะนํามาพิชิตข้อสอบในวันนี้ได้หรือไม่แต่ก่อนอื่นเรามาสรุปกันก่อนว่าคํามาตากบเนี่ยมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะตัวแรกบอใบไม้อปอปลาพอพานพอฟานสุดท้ายค่ะพอสำเภาเป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดยอดเยี่ยมนะคะอะตอนนี้เราเนี่ยประมวลความรู้ของเราเรียบร้อยแล้วนะพร้อมหรือยังคะอย่าย,ยอมแพ้ค่ะทุกคนคะ่ะเดินทางมาถึงเกือบจะสุดสิ้นสุดแล้วนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะข้อใดใช้ตัวสะกดเหมือนคํานี้ค่ะคําว่ากาฟเอาละค่ะข้อหนึ่งตัวเลือกที่หนึ่งนะคะ เสียเปรียบตัวเลือกที่2รูปภาพหรือตัวเลือกที่3ยีลาฟเอาละค่ะเด็กๆคกราฟสะกดด้วยตัว f ฟอฟันคุณครูเน้นย้ำเด็กๆใช่ไหมว่าฟอฟันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะทับศัพท์เลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมับ่นใจตอบ ตัวเลือกที่3าเก่งมากค่ะยีลาฟนะคะยีลาฟนี่ก็เขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตอบตัวเลือกที่สไหนใครตอบถูกต้องบ้างเอ่ยเราไม่ตอบตัวเลือกที่1ใช่ไหมเพราะเสียเปียบเนี่ยเป็นบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนะคะรูปภาพปอปลานี่คำนี้คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตัดตัวเลือกออกไปได้ถ้าเราไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น ข้อที่1น,นะคะข้อใดใช้ตัวสะกดเหมือนคําว่ากราฟนะคะเราตอบยีลาฟนั่นเองเพราะมีฟอฟันเป็นตัวสะกดเหมือนกันยอดเยี่ยมค่ะต่อมานะคะสําหรับข้อที่2ค่ะคําถามก็คือคํำในมาตากบข้อใดเขียนถูกต้องทุกคําอีกรอบนะคำในมาตากบข้อ,ดขอ,อ,อนะใาาอด เขียนถูกต้องทุกคำตัวเลือกที่หนึ่งค่ะทะเลสาบสาบแช่งอ่าคุณครูได้เน้นย้ำให้เด็กๆแล้วนะว่าสองคำนี้เนี่ยสะกดคือออกเสียงเหมือนกันแต่ออกอแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะตัวสะกดไม่เหมือนกันนะคะตัวเลือกที่สองค่ะตะภาพรูปภาพค่ะตัวเลือกที่สมค่ะเคารพกับ ลบเลขค่ะเอาละค่ะดูซิดูซิจะตอบตัวเลือกไหนคะเขียนถูกต้องทุกคำค่ะตัด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 ตัวเลือกออกไหนตัวตัวไหนออกได้บ้างคะตัวเลือกไหนอุยเหมือนเสียงกระซิบดังมากบอกว่าเธอลบเลขไม่ได้ตัวนี้นะตัวสะกดไม่ใช่ตัวนี้นะตัดตัวเลือกนี้ไปตอนนี้เหลือสองข้อแล้วเอาละเอาละตอบเฉลยนะคะ ตัวเลือกที่สองนะคะเขียนถูกต้องทั้งสองคำนะคะคือคำว่าตัดภาพและรูปภาพเขียนแบบนี้ดเด็กๆเห็นไหมตัภาพเขียนอีกแบบหนึง่งรูปภาพเขียนอีกแบบหนึ่งนะภาพ2ตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในคนละบริบทคนละความหมายด้วยนะคะทำไมเราไม่ตอบข้อ1น่นะคะ มันสลับที่กันอยู่ใช่ไหมทะเลสาบสะกดด้วยบอใบไม้ส่วนสาบแช่งเนี่ยสะกดด้วยตัวปอปลาเนาะส่วนเคารพนะคะเคารพเนี่ยไม่ได้สะกดด้วยตัวพอสัมเพลานะคะสะกดด้วยตัวพอพานลบเลขนี่ตัวนี้คุ้นเคยใช่ไหมตัดตัวเลือกนี้ไปได้เลยเพราะว่าลบตัวนี้สะกดด้วยตัวบอใบไม้เก่งมากคะ่ะเดินทางมาสองข้อแล้วไหนมีใครยังไม่ผิดเลยบ้างคะ เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ทำได้ถูกต้องทั้งสองข้อนะคะเรามาดูข้อที่3ามกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนขาข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างจากข้ออื่นนี่นะคะตัวเลือกทั้งสามตัวเนี่ยนะคะคุณครูเตรียมคำศัพท์ที่เป็นมาตากบมาให้หมดเลยแต่ให้หนูดูนะคะว่าข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างจากข้ออื่น สำหรับข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกหนูเนี่ยอ่านออกเสียงพร้อมๆกันดีกว่าฝึกอ่านดูซิว่าอ่านได้ไหมตัวเลือกแต่ละข้อนะคะอะตัวเลือกที่หนึ่งค่ะอ่านว่าอย่างไรคะกุลาบเก่งมากค่ะตัวเลือกที่สองค่ะตะขาเก่งมากค่ะตัวเลือกที่สาม,มาแมลงทับเอาละค่ะเด็กๆลองดูซิว่าสามตัวเลือกนี้ข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มที่ แตกต่างจากข้ออื่นไม่ยากใช่ไหมล่ะตอบเลยค่ะตอบเลยตอบตัวเลือกที่1ยอดเยี่ยมค่ะทำไมล่ะคะกูกุหลาบเนี่ยจัดอยู่ในหมวดดอกไม้ไงล่ะตะขาบกับแมลงเนี่ยจัดอยู่ในหมวดของสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่กลุ่มเดียวกันเราถามว่าอะไรที่อยู่กลุ่มต่างจากข้ออื่นต่างก็คือไม่เหมือนนั่นเองนะคะก็ตอบตัวเลือกที่1กุหลาบนั่นเอง เจ่งมากๆค่ะเด็กๆคะมาดูข้อที่สี่ค่ะข้อใดใช้คำว่ากระพริบไม่ถูกต้องก็คือใช้คำว่ากระพริบแบบผิดอ้ลูกนะคะตัวเลือกที่หนึ่งน้ำกระพริบเป็นละอองตัวเลือกที่สองค่ะน้องกระพริบตาปริบป,ปริบตัวเลือกที่สามค่ะแสงดาวกระพริบระยิบระยับ เอาแล้วค่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีก1รอบนะคะข้อที่4คําถามก็คือข้อใดใช้คําว่ากรบพริบไ,นะไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะมีไม่ถูก1และถูก2นะตัวเลือกที่1น,นะคะน้ำกรบพริบเป็นละอองเราใช้คําว่ากรบพริบไหมลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลือกที่2ค่ะน้องกรบพริบตาปริบป,ปริบ หรือตัวเลือกที่สามดีคะแสงดาวกระพริบระยิบระยับเอาละค่ะตอบข้อไหนคะข้อไหนนะคะตอบตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่ากับพริบนะคะความหมายก็คือเปิดและปิดหนังตาโดยเร็วโดยปริยายหรือว่าหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น มันกับพิบกับพิบเนี่ยเปิด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 ,ปด,ปดแบบนี้นะคะน้ํากับพิบไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยกับพิบตาแล้วก็แสงดาวกับพิบระยิบระยับนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1น,นะคะใช้คําว่ากับพิบเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะมาข้อที่5กันค่ะดเด็กๆขาเราจะเติมอะไรลงไปในช่องว่างดีคะนะคะประโยคก็คือเราต้องทํางานอย่างจุดจุดจุด งานจึงจะสำเร็จเรียบร้อยค่ะเติมคำไหนลงไปดีคะควรเติมคำมาตากบในข้อใดลงในช่องว่างตัวเลือกที่หนึ่งค่ะตั้งใจตัวเลือกที่สองประณีตหรือตัวเลือกที่สามรอบคอบในเด็กดูโจทย์ดีๆนะคะเขาบอกว่าควรเติมคำมาตากบในข้อใดลงไปในช่องว่าง ไม่ต้องคิดเยอะเลยใช่ไหมเพื่อนๆบอกตอบตอบอะไรนะคะตอบว่าตอบรอบคอบอ,อ่านประโยคพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะลูกเราต้องทำงานอย่างรอบครอบงานจึงจะสําเร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าคำว่ารอบครอบนะคะเป็นคํามาตากบนะคะนะคะถ้าเราจะตอบตั้งใจเนี่ยความจริงก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่คํามาตากบไง ใช่ไหมนะคะมันเป็นคำมาตักกงกับกอกานะคะจะตอบว่าประนีตก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่คำมาตากกบไงน,นะคะมันเป็นคำมาตักากากากับมาตาักกดเนาะเพราะฉะนั้นในโจทย์เนี่ยเขาก็เน้นย้ำแล้วว่าควรเติมคำมาตาักกบข้อใดลงไปในช่องว่างนะคะเราก็เติมคำนี้เลยค่ะรอบครอบลงไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ห้าข้อมีใครไม่ผิดเลยค่ะสักข้อยกมืออย่างภูมิใจค่ะภาคภูมิใจมากในตัวเด็กๆนะคะมันไม่ยากเกินไปนะคะถ้าเราตั้งใจเนาะแล้วเด็กๆก็ทําได้ดีด้วยนะคะจากความตั้งใจของเด็กๆก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นยังกันบ้างสําหรับคํามาตาก,กบค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเข้ามาตากดค่ะมีได้ยินกระซิบมาแบบนี้ มาตากดน่าจะโหดร้ายที่สุดแล้วใช่ไหมคะมีตัวสะกดเยอะมากจำแทบไม่หมดเลยใช่ไหมคะมาตากบเนี่ยถือว่าแบบเด็กๆไปเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปฝึกนะคะอ่านนะคะอย่าลืมทบทวนละกันครูใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเราเรียนแล้วในห้องเรียนแล้วเราไม่กลับไปทำอะไรเลยเด็กๆแบบทิ้งไปเลยแบบไม่อ่านแล้วไม่อะไรแล้วไม่ทบทวนแล้ว ักวันหนึ่งดเด็กๆจะลืมสิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะแต่ถ้าดเด็กๆทบทวนอาจจะแบบวันละนิดวันละหน่อยหยิบหนังสือมาอา่านแล้วลองดูซิคํานี้มาตาอะไรอ่านว่ายังไงนะคะเล่นกับเพื่อนๆในห้องเรียนแค่วันละหนาที10นาทีก็ได้นะคะดเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่เราเรียนไปเนาะนะคะไม่เพียงแต่คํามาตากบอย่างเดียวนะดเด็กๆคะตั้งแต่ก่อนน,นั้นเราย้อนไปเรื่อยๆนะคะเราเนี่ยเรียน มาตาตัวสะกดเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ไหมเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนมาตาตัวสะกดด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าคำคำนี้เนี่ยเวลาเราไปเจอนะคะเราจะอ่านว่ายังไงทบทวนนะคะค่ะสำหรับมาตากบในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ทำได้ดีแล้วก็ตั้งใจมากๆเลย นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ดเด็กๆสามารถอ่านได้คล่องขึ้นเขียนได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการตั้งใจเรียนสำหรับความพยายามของดเด็กๆในวันนี้นะคะแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคาบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ